นิ้วโรคหัวใจโรคไส้เลื่อนโรคลูกหมากโตโรคกระเพาะโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเศร้าผูกอีกสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดสมาทานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลเส้นเดือนพวกศรีนครินทร์ท่านก็มาพวกโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาตรวจดูโรคว่าควรเพิ่มยาอะไรบ้างแล้วก็ควรตัดยาอะไรออกเหล่านี้เป็นต้นสำหรับเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าเป็นกางเกงมันก็ขาดเข่าแล้วเพราะมันล่วง80แล้วชรตาความสุดโทรมได้ใดในโลกล้วนอนิจจังได้ใดในโลกล้วนทุกขังได้ใดในโลกล้วนอนัตตานิมิตไม่ต้องพูดนิมิตในพระพุทธศาสนามีสองนิมิตเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปนิมิตรูปนิมิตก็ว่ารูปธรรมก็ว่ารูปธาตุก็ว่ารูปขันธ์ก็ว่ารูปสังขารก็ว่าว่าหลายอย่างใส่ชื่อหรือนามหลายอย่างรูปปโรคก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนามนิมิตที่นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเรียกรูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปกรรมฐานรูปก็ดีอรูปก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็แปรปรวนอยู่ในตัวสิ่งนั้นก็แตกสลายอยู่ในตัวเราไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ทําให้มันแปรปรวนเราไม่ได้ทําให้มันดับไปมันเกิดขึ้นเองแปรปรวนเองดับไปเองหาระหว่างไม่ได้สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือวจีสังขารเกิดขึ้นณที่นี้ก็ดับไปณที่นี้พอนึกขึ้นก็เป็นอดีตแล้วพอพูดออกก็เป็นอดีตไปแล้วจงรู้ตามเป็นจริงซะพระบรมศาสดาสอนธรรมชั้นสูงเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธิเป็นศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอยู่ในตัวทำแต่ระบทระบาทส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นทำไมจึงมีโลกีมาปนเปก็เพราะเหตุว่าเอาคำสอนศาสดาอื่นมาปนไปคำสอนพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธศาสนารับรองแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปเหลือนอกนั้นไม่เอามาเอ่ยเลยพรหมชารสูตรหรือมหาปรินิพพานสูตรสมณะอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยัญญะวิธีของเขาจะมีสมณะทั้งสี่บ้างหรือไม่พระบรมศาสดาทรงยืนยันว่าสมณะทั้งสี่จะมีก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นเหลือนอกนั้นไม่มีเลยนั่นพระบรมศาสดาย ินดีในพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารชนะความยินดีทั้งปวงทำไมจึงยินดีเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพระในโลกไม่มีสุขเลยสุขของคฤหัสถ์ก็มีสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์
สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ประกอบการแต่ไม่เป็นนี้เป็นศีลสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายมีลาภหนึ่งไม่มีลาภหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งเป็นโลกธรรมโลกธรรมกับอนิจจังกับไตรลักษณ์ก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพัชระ6ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรม16ชั้นสัพพโลกทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณได้ไม่มีวิญญาณก็ตามย่นลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเธอจะรู้ตัวหรือไม่เธอไม่รู้ก็ตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นแต่พระบรมศาสดาสอนให้รู้ตามเป็นจริงธรรมาโนโสภควาพระบรมศาสดามีทรงพระชนมายุอยู่ได้เทศไตรลักษณ์มากกว่าสิ่งอื่นพระเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารพิจารณาอะไรก็ลงไตรลักษณ์ทั้งนั้นรวมลงในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นโลกเนี่ยสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่ก็ตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นทำชั้นสูงพระบรมศาสดาเมื่อทำชั้นสูงศีลก็สูงสมาธิก็สูงขึ้นไปเป็นลำดับศีลพระโสดาบันศีลสกทาคามีศีลอนาคามีศีลพระอรหันต์เป็นโลกุตระศีลเป็นโลกุตระเจตนาด้วยต่ำกว่านั้นลงมาพระบรมศาสดาไม่ยืนยันไม่เอามาเอ่ยเลยเหตุนั้นจึงว่าสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจินี่นะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าไม่ยืนยันว่าต่ำกว่าทุพพติปันโนลงมาเป็นสาวกขององค์ท่านนะจะเป็นนิกายใดก็ตามไม่สำคัญไม่ขึ้นอยู่กับนิกายขึ้นอยู่กับกิจที่เห็นธรรมแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิกายอยู่ในตัวเช่นภาษารีบุตรโมกขลาอย่างนี้มาเลื่อมใสพระอัสสชิในพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสำเร็จพระสุปฏิปันโนคือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นเองสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายสิ่งนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสำหรับจะทำลายกิเลสทำลายความเข้าใจผิดของตนสังขารแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองเท่านั้นโลกที่มีใจครองและโลกที่ไม่มีใจครองก็อันเดียวกันธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายที่ทรงอยู่มีอยู่แบ่งออกเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตระธรรมเท่านั้นโลกิยธรรมก็ต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาโลกุตตรธรรมก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกิยศีลโลกุตตรศีลโลกุตตรสมาธิก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนแยบยลมากละเอียดละออไม่มีที่บกพร่องจึงทรงพระนามว่าสัทถังสัพพยัญชนังเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจรรยังประกาศเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายทั้งเบื้องกลางด้วยไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเบื้องต้นคือพระโสดาบันเรื่องกลางคือสกทาคามีอนาคามีเบื้องท้ายคือพระอรหันต์ถ้าเทียบเป็นบุคคลาธิฐานถ้าเทียบในระหว่างศีล
เบื้องต้นก็คือโลกุตระศีลโสดาบันเบื้องกลางก็โลกุตระศีลของพระสักทาคามีอนาคามีเบื้องท้ายก็คือศีลของพระอรหันต์สมาธิปัญญาก็เหมือนกันทำแต่ระวัตระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาสัมปยุตแต่ละท่านแต่ละท่านทำแต่ละวัตระบาดครบไตรปิฎกไตรสิกขาหมดเช่นนะโมอย่างนี้ก็ครบหมดแล้วนะโมแปลว่านอบน้อมพระโสดาบันนอบน้อมชนิดหนึ่งพระสกทาคามีนอบน้อมชนิดหนึ่งละเอียดไปกว่ากันพระอนาคามีก็นอบน้อมไปแบบหนึ่งพระอรหันต์นอบน้อมเต็มภูมิแล้วจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงจะตีเสมอกันไม่ได้ทำแต่ละวัฏระบาดมันก็ขึ้นอยู่ตามภูมิของจิตแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านเช่นบางองค์ก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพอแล้วครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วส่งต่อพระนิพพานเพี้ยเลยนั่นเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นก็คือเทศอนัตตาเราดีๆนี่เองพระพาหิยะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะท่านบารมีแก่กล้ามาแล้วเป็นดอกบัวตูมแล้วบางท่านก็บอกว่าพระอรหันต์หมดแล้วพระโสดาบันหมดแล้วพระสกทาคามีหมดแล้วพระอนาคามีหมดแล้วเราดีขนาดไหนจึงจะไปเห็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เราหลับตาพูดตามสัญญาเฉยๆเราอยากเห็นพระโสดาบันก็ต้องถึงพระโสดาบันเสียก่อนเราอยากจะรู้ว่าเกลือมันเค็มขนาดไหนเราก็ต้องเก็บดูเสียก่อนเราอยากจะเห็นพระสกทาคามีเราก็ต้องเป็นถึงพระอนาคามีเสียก่อนสทาคามีอนาคามีเราอยากเห็นพระอรหันต์ก็ต้องถึงพระอรหันต์เสียก่อนพุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายปัจเจกพุทธะคือพระปัจเจกทั้งหลายสาวกสาวโกพุทธะแปลว่าสาวกทั้งหลายสาวิกาพุทธะแปลว่าสาวิกาแปลว่าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธะสี่จำพวกนี่จะไปเทียบเสมอกันก็เรียกว่าไม่รู้จักธรรมชั้นต่ำชั้นสูงปราศยกตนเทียมท่านไม่ถูกสัมมาสัมพุทธะเป็นชั้นที่หนึ่งปัจเจกพุทธะเป็นชั้นที่สองสาวโกพุทธะเป็นชั้นที่สามสาวิกาพุทธะเป็นชั้นที่สี่ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเหตุว่านางภิกษุณีจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็ตามห้ามมาให้เทศพระภิกษุผู้เป็นพุทธชนนับพระบรมศาสดามีชั้นวรรณะเรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็ยังมีชั้นวรรณะอยู่เพราะแต่งตามธรรมพระธรรมก็มีชั้นวรรณะเหมือนกันธรรมโลกีธรรมโลกุตระจะตีเสมอกันไม่ได้นั่นอนุปาทิเสสนิพานกับอุปาทิเสสนิพานจะไปตีเสมอกันไม่ได้อนุปาทิเสสนิพานเป็นธรรมอันละเอียดเพราะพระอรหันต์สิ้นลมปราณแล้วสัพปาทิเสสนิพานพระอรหันต์ยังไม่สิ้นลมปราณเราจะไปตีข้าเสมอกันไม่ได้เพราะอนุปาทิเสสนิพานท่านดับทั้งเป็นจะขันชวนกิเลสนั่นดับไปแล้วนั่นนานาธรรมังนานาธาตุญาณังพระพุทธเจ้ารู้ธาตุต่างๆนานาธรรมังพระพุทธเจ้ารู้ธรรมต่างๆทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระด้วยเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกปัญหาไม่มากเราปฏิบัติเพื่อลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรปัญหามันก็มากใครเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นก็พระกิเลสเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นนอกจากกิเลสไม่มีอันใดจะสร้างปัญหาขึ้น
เช่นพระอรหันต์ท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านพ้นไปแล้วส่วนพระโสดาบันละปัญหาได้เป็นเอกเทศพระสกทาคามีก็เป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เป็นเอกเทศพระอรหันต์พ้นปัญหาไปหมดแล้วพระพุทธศาสนาเทศอยู่45,000 ปีก็เทศเป็นสองกันกันหนึ่งเทียกเทศสังคโหคือสงเคราะห์ลงมากันหนึ่งเทศอสังคโหไม่สงเคราะห์เลยยาวเหยียดทั่วทั้งไตรโลกธาตุยาวออกมาจากไหนยาวออกมาจากใจถ้าย่นก็ย่นลงมาหาใจเป็นเอกนิบาตพระสูตรก็สูตรของใจพระวินัยก็วินัยของใจพระปรมัตถ์ก็ปรมัตถ์ของใจเหมือนกันมัดเข้ามาหาใจนี่ว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นสองกายกับใจพระไตรปิฎกย่นลงมาเป็นหนึ่งคือเอกนิบาตคือใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถ้ามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ย่นลงมาเป็นหนึ่งพระพุทธศาสนาเชือกเส้นเดียวพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาฉลาดเทศในสันติวิธีเชือกเส้นเดียวขึงยาวเหยียดทั่วทั้งไตรโลกธาตุแต่ว่าเมื่อโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาเป็นกองเดียวหาที่วางไม่ได้เหยียดออกไปก็หาที่วางไม่ได้อจิแท้ก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองถ้าขยายออกเป็นสามก็พระไตรปิฎกครบสามกายวาจาใจไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าแกกออกเป็นสี่ก็คืออริยสัจสี่ถ้าแกกออกเป็นห้าก็คือขันธ์ห้าถ้าขยายออกเป็นหกก็คือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไอ้ที่แท้ก็อันเดียวนั่นเองทีนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจสงเคราะห์เข้ามาเป็นขันธ์ห้าอีกตาหูจมูกลิ้นกายสงเคราะห์เข้าในเป็นรูปขันธ์หรือรูปธรรมหรือรูปธาตุหรือรูปโลกใจสงเคราะห์เข้าในนามขันธ์นั่นหรือนามธาตุนามโลกนามธรรมสัพพนามย่นลงมาหาเอกนามสัพพรูปย่นลงมาหาเอกรูปในปัจจุบันสัพพทุกข์ย่นลงมาหาเอกทุกข์ในปัจจุบันนั่นนานาธาตุญาณังทำไมพูดอย่างนี้หัดให้แตกฉานในอัตในธรรมธรรมะปฏิสัมภิทาหัดแตกให้แตกฉานในอัตในธรรมถ้าย่นลงมาก็เป็นอันเดียวคือหนึ่งที่ใจสัพพทุกข์ย่นลงมาให้เอกทุกข์สัพพสุขก็ย่นลงมาให้เอกสุขเหมือนกันสัพพสังขารก็ย่นลงมาหาเอกสังขารเหมือนกันเมื่อศีลสมาธิถึกย่นไตรสิกขาก็ย่นอยู่ณที่นั่นเองมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระบรมศาสดามาเทศนาวิธีใหม่ๆทำไมจึงไม่มีปาราชิกสี่สังฆาทิเศษ13อริยสองนิตะเคียปยตี30ปยตี92ปาติเทศนียะสี่เสสีขิยวัตร75อธิกรณะสมถะมี7ทำไมจึงไม่มีทำไมจึงสำเร็จพระนิพพานเอาพระนิพพานเอาทำไมจึงไม่มีพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุในปฐมโพธิกาลท่านเหล่านั้นเป็นดอกบัวตูมแล้วไม่ถึงกับเนยะไม่ถึงกับปทะปรมะไม่ต้องมีบทเป็นอย่างยิ่งมีเนยะพอเนี่ยนำได้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมอาราระดาบทอุทกดาบทรามบุตรจึงไม่สำเร็จพระโสดาบันล่ะก็พ
ภาวนาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วทำไมถึงไม่ถึงเป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะเหนี่ยวอรูปมาเป็นอารมณ์แล้วเพิกกสินแล้วไม่เหนี่ยวรูปมาเป็นอารมณ์ตายคานั่นก็ไปเกิดในพรหมโลก 84,000 กับแต่ยังเป็นโลกีอยู่ฉะนั้นจึงไม่ถึงพระโสดาบันถูกวิชานักธรรมเอกขึ้นเดี๋ยวนี้ ให้ถามในสนามหลวงเดี๋ยวนี้ ขอตอบว่าเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงไตรสรณคมยังเป็นศาสดาอื่นแฝงๆอยู่ยังเป็นลัทธิอื่นแฝงๆยังไม่ถกทำถึงไตรสรณคมเพราะยังไม่เข้าใจในไตรสรณคมเหตุนั้นอนันตริยกรรมหกจึงมีมาทุกข์ฆ่าฆ่ามารดาปิทุกข์ฆ่าฆ่าบิดาอรหัตฆ่าฆ่าพระอรหันต์โลหิตตบาททำลายถึงพระพุทธเจ้ายังถึงยังพระโลหิตให้ห่อเกินไปสังฆเภทยังสงฆ์แตกจากกันอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นถือศาสดาอื่นก็ไม่สามารถจะบรรลุพระโสดาบันได้ชะจาภิกขานานิพโพกาตุงอิรัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสูตรอันนี้เป็นสูตรของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสดาอื่นนั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 ่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้พูดและผู้ฟังผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าผู้ใดเสียดายอยากเล่นอบายมุขผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นผู้ใดเสียดายอยากจะค้าขายมนุษย์ค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษท่านผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระโสดาบันจะภาวนา7วัน7คืนก็ตามจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเหมือนชมพูกะก็ตามก็ไม่ถึงพระโสดาบันถ้าเห็นว่าอบายมุขทุกประเภทไม่ใช่มนุษย์วิบัติเป็นมนุษย์สมบัติอันนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเรียกว่าศีลพัตปรามาสเรียกว่ารูปคลำเรียกว่าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐัญญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลอย่างเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลอย่างเหตุอันนี้อันนี้เป็นภูมิของพระโสดาบันโดยแท้นั่นถ้าใครสำคัญตัวเป็นพระโสดาบันแต่เล่นเลขเล่นผาถือเลิกดียามดีอยู่ผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันเป็นพระโสดันโสเดาโสขาดคณีถูกไหมพูดตามเป็นจริงไม่ได้พูดกระทบกระเทือนท่านผู้ใดเพื่อให้เข้าใจชัดครูดีอาจารย์ดีมิตรดีสหายดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทำผิดก็กีดกันเหลือวิสัยจึงอุเบกขาไปเดียวเดียวก็อุเบกขาเลยก็กลายเป็นอุเบกขวางเพราะไม่ใช่ศาสนาเพราะพระเจกเหลือวิสัยเอาไม่ได้จึงอุเบกขาคืออุเบกขาในพรหมวิหารไม่ใช่อุเบกขาในโพชฌงค์อุเบกขาในโพชฌงค์เจ็ดนั่นคืออุเบกขาก่อต่อสังขารที่เกิดขึ้นแปรปรวนให้แตกสลายไปก็เลยวางอุเบกขาซะไปพักอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแตกกระเจิงออกเหมือนกันสุขทุกข์อุเบกขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแต่สลายเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงไม่ยืนยันว่าอยู่ในเวทนาใดๆทั้งสิ้นนั่น
ใครอยากถึงพระโสดาบันก็อย่าเสียดายเล่นเลขก็อย่าเสียดายล่วงอบายมุขก็ทุกประเภทอบายมุขทุกประเภทนั่นเองเป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่เสียดายอย่างล่วงละเมิดเลยเห็นว่าเป็นธรรมดำมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนั่นนั่นนั่นจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าอยู่ถ้าเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นลัทธิอื่นเลิกดียามดีอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่พระโสดาบันถ้าไม่ใช่พระโสดาบันก็มีหลายบางที่บางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างเพราะมันไม่แน่นอนถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็ปิดประตูนรกเพราะปิดอยู่ที่ดวงใจปิดอยู่ที่ความประพฤติแล้วนั่นถ้าถึงพระโสดาบันแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีก็เปิดประตูไปณที่นั่นเองถ้าเดินยังไม่ถึงก็ไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาและไม่ถอยหลังจะช้าหรือเร็วก็เดินไปอย่างนั้นไม่สงสัยว่าจะแวะเดินทางจิตทางใจเรียกว่ามัคโคมัคคังเทียบใส่หนทางภายนอกเพื่อเป็นพุทธคลาธิฐานเข้าใจง่ายไอ้ที่แท้ก็คือมัคจิตมัคใจนั่นเองผลจิตผลใจนั่นเองนั่นปฏิบัติไม่เพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแล้วปัญหามันก็มากทำไมจึงเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพราะเห็นว่าสิ่งใดในไตรโลกธาตุเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นเอาอันนี้เป็นหลักจึงยินดีในเอ็นไปโอนไปน้อมไปในพระนิพพานเอ้าถามสอดเข้ามาว่าสุขในไตรโลกธาตุมีไหมพระอรหันต์ทั้งหลายปฏิเสธไม่มีถ้าว่ามีสุขอยู่เท่าเม็ดงานี่วิญญาณปฏิสนธิของพระอรหันต์ก็จะไปจับอยู่ที่นั้นไม่มีเสียเลยท่านจึงข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวไปซะชั่วรัดนิ้วมือเดียวนั่นดอกบัวสี่เหล่ามีไหมมีแต่ข้างพุทธการหรือไม่ข้างนี้ก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิฉันใดก็ดีท่านผู้พ้นแล้วท่านข้อไปแล้วท่านดอกกำลังดอกตูมก็ตะเกียกตะกายอยากจะพ้นอยู่ดอกเสมอหน้าก็คือทำบาปบ้างบุญบ้างเดี๋ยวก็ถือศาสนาพราหมณ์บ้างแล้วก็ถือศาสนาลัทธิอะไรอะไรบ้างไปแกะต้นตะเคียนหาเลขบ้างถูกไหมพวกยังสงสัยคนจะมีมากสักเท่าใดก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งนับเม็ดหินเม็ดทรายได้เหมือนกันเรามีกิเลสอยู่เราก็นับได้เหมือนกันกิเลสของเราเท่าฟ้าเท่าภูเท่าเขาเราก็นับได้เหมือนกันนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรนับอย่างไรเราเคยเป็นผีบ้านับเม็ดหินเม็ดทรายเหมือนกันแต่ว่าเรามีกิเลสอยู่เราก็นับได้แต่มันถูกของเราแต่คงจับผิดของนักปราชญ์แมลงวันมันก็บอกว่าถูกของมันแต่มันผิดแมลงผึ้งก็นับธาตุดินลงมาเอกปฐวีธาตุซะนับธาตุน้ำลงมาเอกอาโปธาตุซะนับธาตุลมลงมาเอกวายโอธาตุซะในปัจจุบันนับธาตุไฟลงมาเอกเตโชธาตุซะถ้าจะไปนับ1 2 3จนถึงอสงไขยผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้าผู้นับก็ผีบ้าเหมือนกันพระสารีบุตรท่านคงนับเป็นฝ่ายสังฆโหลงมาที่ท่านนับเม็ดหินเม็ดทรายได้ถ้าจะไปนับ1 2 3
ตื้อติวสลิวติวอยู่ใครจะเป็นกรรมการไปนั่งผู้นั่งนับกี่วันกี่คืนจึงจะหมดนั่นท่านก็นับลงมาเป็นฝ่ายสังฆโหสิอาสังฆโหไม่สงเคราะห์นับสังขารทั้งปวงลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันเพราะเกิดดับขึ้นในปัจจุบันเห็นความเกิดดับคละคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยเกิดดับก็คือเห็นอนิจจังเราดีๆนี่เองสิ่งไหนที่เบียดเบียนตนนะเบียดเบียนท่านผู้อื่นสิ่งนั้นก็คือบาปนั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นทุจริตนั่นเองก็คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองผู้มีเป็นมนุษย์เต็มภูมิเป็นพระโสดาบันผู้นั้นไม่ล่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่อยู่คนละเป้าเดียวกันนั่นเองก็อยู่ที่เป้าลูกเป้านามนั่นเองถ้าเห็นอ่ะศีลก็อยู่ที่หนึ่งสมาธิก็อยู่ที่หนึ่งปัญญาก็อยู่ที่หนึ่งอันนั้นเห็นตามสัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วอยู่ในที่แห่งเดียวกันเราระลึกถึงดินจึงจะมีเราระลึกถึงน้ำจึงจะมีเราระลึกถึงไฟจึงจะมีเราระลึกถึงลมจึงจะมีอันนั้นไม่ถูกอาที่แท้ดินน้ำไฟลมมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเรามาบัญญัติกันเพื่อให้รู้ชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเฉยๆจริงตามบัญญัติจริงตามปรมัตถ์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายไม่ใช่แก้โลกแก้เราให้เข้าใจตามเป็นจริงของสังขารเพื่อจะไม่ได้หลงสังขารเท่านั้นสิ่งที่หลงมีอยู่สี่อย่างหลงเขาไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงคือสกลร่างกายและจิตใจคือสกลรูปสกลนามของที่ไม่เป็นสุขว่าเป็นสุขของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนของที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามถ้ารู้ตามเป็นจริงส่วนนี้ชัดแจ้งเป็นปัจจคสิทธิแล้วก็ข้ามทะเลหลงไปซะพระบรมศาสดาแต่บางท่านก็บอกว่านี่ฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาพระเจ้าค่ะเออถ้าสำคัญเวทนาเป็นตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่ณที่นั้นเองตามธรรมชาติของมันมันก็เป็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นตามธรรมชาติของมันไม่ต้องทำวิธีข้ามถ้าไปทำกิริยาข้ามมันก็ไม่ถูกจิตก็เหมือนกันถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนเป็นจิตมันก็ข้ามจิตไม่ได้ถ้าสำคัญว่าผู้รู้เป็นตนเป็นผู้รู้มันก็ข้ามผู้รู้ไม่ได้ถ้าไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นตนเป็นผู้รู้มันก็ข้ามผู้รู้อยู่ณที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาให้เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันคนละก้าวอยู่ด้วยกันเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเว้นไว้แต่ท่านผู้พ้นจากเหตุผลไปแล้วเพราะท่านไม่สร้างเหตุเพื่อจะเอาผลพระองค์หนึ่งถามหลวงปู่ไม่เจอกันได้หลายปีครูบาพ้นจากกิเลสแล้วหรือยังไม่พ้นกิเลสในไตรโลกธาตุมันมาอยู่กับผมหมดผมพ้นแล้วครับพระองค์หนึ่งแต่เราไม่ออกชื่อเออพ้นแล้วก็เล่าให้ผมฟังดูสิพระอาจารย์ขาวก็ให้คะแนนผมว่าอย่างอดีตอนาคตผมเบื่อแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในปัจจุบันเออผมก็ให้คะแนนท่านว่าดีถูกอยู่แต่ท่านยังไม่พ้นเนอะท่านยังอาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาอยู่
ท่านยังเป็นเปรตเท่าปัจจุบันเป็นคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่ามันจะลักหนีส่วนพระอรหันต์ท่านไม่เฝ้าอยู่ในปัจจุบันและอดีตอนาคตเลยท่านพ้นไปแล้วถ้าพระอรหันต์เกรงว่าปัจจุบันจะลักหนีพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์ตายเพราะเป็นนายคุมนักโทษอยู่เราพูดอย่างนี้ทีนี้แกก็เกาหัวทีนี้แกก็เกาหัวทีนี้เอาหัวโตก่อนเอ้าผมจะถามซ่อนถ้ำท่านปัจจุบันก็คือกลางของปลาอดีตก็คือหางของมันอนาคตก็คือหัวของมันแล้วปลาตัวนั้นน่ะหัวท่านไม่กินซะหางท่านก็ไม่กินซะท่านมากินปลาท่านมากินที่ตรงกลางพุงของมันที่สมชาวโลกสมมติว่ามันอร่อยแล้วน่ะท่านมากินเท่านั้นที่นี่ท่านจะฉลาดแกมโกงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นท่านผมก็ไม่เชื่อท่านที่นี่เกาหัวอีกทีพระบรมศาสดายืนยันว่าเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอนาอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามมีอุปทานอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเรายังมีตัวตนเราเขาอวิชชาตัณหาอุปทานของเราก็ไม่แตกกระเจิงเราก็มีวิญญาณปฏิสนธิอยู่ณที่นั้นเองเหตุนั้นเราไม่ติดอยู่ในทั้งสามการเราก็เป็นแต่สักว่ารู้ปัจจุบันอดีตอนาคตก็ดีเราไม่ติดอยู่ในที่ใดๆเลยนี่ผมก็ให้คะแนนท่านว่าถูกอยู่เพราะท่านเดินมรรคถูกท่านเอาศีลสมาธิปัญญามารวมในเป้าปัจจุบันแล้วแต่ท่านยังไม่พ้นเน้อท่านยังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่แต่ว่าท่านเดินมรรคถูกแล้วท่านอาจารย์เขาก็ให้คะแนนผมก็ให้คะแนนท่านว่าเดินมรรคถูกเหมือนกันเพราะท่านเห็นกรรมฐานอยู่ในปัจจุบันจะเหนียวไว้ในรูปกรรมฐานก็ตามหรือนามกรรมฐานก็ตามแต่ท่านรักษาปัจจุบันอยู่ก็เรียกว่าท่านเดินมรรคอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนท่านยังไม่พ้นเนอเราพูดอย่างนี้ญาณสัมปยุตของท่านก็ยังไม่มีญาณในใจว่าพ้นแล้วแต่ว่าท่านมีปีติอิ่มใจในปัจจุบันเฉยๆท่านเอาศีลสมาธิปัญญารวมลงในปัจจุบันแล้วถ้าไม่สงสัยหาอันนั้นท่านปฏิบัติถูกเฉยๆแต่ยังไม่พ้นเพราะยังไม่มียานว่าหลุดว่าพ้นโดยสิ้นเชิงถูกไหมทีนี้เก้าหัวอีกทีนี้นะละเอียดไหมทำคำสอนของพุทธศาสนานั่นความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากกลับกันไปกลับกันมาก็มาถามแต่ละอย่างละอย่างส่งต่อพระนิพพานหมดให้สังเกตดูจิตใจตนเองถ้าเราหนักในราคะเราก็ต้องเอากะโหลกหัวผีแขวนคอมันสมมติต้องพิจารณาอสุภะให้หนักเข้าผลส่วนพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปรวมกันลงที่ไตรลักษณ์นั่นเองกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างไปรวมกันที่ไตรลักษณ์เสียก่อนถ้าไม่ไปรวมในที่นั้นก็ไม่มีญาณจะเบื่อหน่ายนะผู้ภาวนาพรหมวิหารก็เหมือนกันผู้แผ่เมตตาพรหมวิหารไม่มีกลางวันกลางคืนก็ต้องพิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมเหมือนกันอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรมีภัยธาตุที่ไม่มีเวรมีภัยคือเมตตาธาตุเมตตาธรรมเมตตาขันธ์เรียกว่าขันธ์ไม่มีเวรมีภัยเป็นอนัตตาขันธ์อนัตตาธาตุถ้าสำคัญว่าตนเป็นพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นตนมันก็ไม่ถูกมันก็มีอุปาทานอยู่ณที่นั่นเองนั่นต้องพิจารณาลงถึงอนัตตาธรรมเหมือนกันอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรมีภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวรมีภัยอนัตตาขันธ์ที่ไม่เวรไม่มีเวรมีภัยมรรคธาตุที่ไม่มีเวรมีภัยพิจารณาลงอย่างนั้น
ถ้าไม่พิจารณาลงอย่างนั้นพิจารณากรรมฐานอะไรก็ตามเถิดถ้าไม่พิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมแล้วไปไม่รอดเอ้าทุกข์เป็นอนัตตาที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นอนัตตาธรรมที่ควรเว้นมรรคเป็นอนัตตาธรรมที่ควรเจริญนิโรธเป็นอนัตตาธรรมที่ควรทำให้แจ้งแต่เวลาเจริญจะเจริญอย่างนั้นไม่ถูกเมื่อพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยและตัณหาและมรรคและนิโรธก็เดินไปพร้อมกันในตัวเป็นเชือกสี่เกลียวศีลห้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวถ้าไม่ร่วงละเมิดศีลห้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวมาอยู่ที่ใจนั่นถ้าไม่เสียดายร่วงละเมิดศีลแปดก็เป็นเชือกแปดเกลียวมาอยู่ที่ใจที่เราพูดผ่านไปแล้วปฐมเทศนามันมีไตสีขาอยู่ในตัวด้วยแต่ไม่แยกออกอัตถังที่โกมัคโคนะมันเป็นไตสีขาอยู่แล้วเสยที่ทางสมาธิติสมาสังกปวาจากรรมตัวชีววาจโมสติสมาธินั้นมันเป็นไตสิกขาอยู่ในตัวแล้วเหตุนั้นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างครบไตสิกขาอยู่แล้วพระผู้พิจารณาก็เอาจิตพิจารณาเมื่อเอาจิตพิจารณาก็ไตสิกขาก็รวมอยู่ที่จิตแล้วนั่น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 เอวังเอาละทีนี้เหนื่อยแล้วโวหารก็ให้หารลงมาหายใจโวหารต้องหารลงมาหายใจยาวเหยียดก็ยาวเหยียดออกไปจากใจทีนี้พวกเราจะทำอะไรก็ทำซะทีนี้นานาธรรมมังพูดให้มากแต่จะเอาก็เอานิดเดียวเช่นอาหารก็เหมือนกันทำอันนั้นทำอันนี้ทำอันนั้นทำอันนี้เวลาเอาใส่ปากก็เอานิดเดียวเท่านั้นน่ะอาหารแต่ละถ้วยละถ้วยหรือแต่ละชามก็มีทั้งก้างทั้งกระดูกเหมือนกันผู้ที่จะรับประทานก็ต้องเลือกเอาฉันใดก็ดีเทศนาก็เหมือนกันอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ของเรามีมากเราเอาก็เอาอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันใดที่มันเป็นไปในกามเวตกพยาบาทเวตกมหิงสาเวตกอารมณ์อันนั้นอย่าไปส่งเสริมเลยนะเอาละเป็นสองกันแล้วนี่ฮะเออเดี๋ยวจะทำอะไรก็ทำซะจึงให้พรที่หลังความแก่เก็บตายมันไม่มีเอวังมันแก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็เทศไม่มีเอวังยะทาวาติวาหาภูธาภะนิพุเรนติสาคะลังเอวะมีมาเอโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังมุทิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวะจันโทสัพพทุกโขสัพพโยโสโรโกวินัสตุมาเตภวัตตันตรายโยสีทีคายโยโกอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปชาญโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะยตุราชีติสัตถธรรมคันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวนังอวมังคลาเวนะสันตุอายุวัตโกตกานวัตธนวัตโกตกาสิริวัตโกตกายะสวัตโกตกาภรวัตโกตกาวรรณวัตโกตกาสุขวัตโกตกาโหตุสัพพทาทุกขโรคปยาเวราโสกาสัตตุจุปตวาเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตชะสาชยสิทธิตะนางลาภังสุติภาคยังสุขังภรังสิริอายุจวันโนจโพกังวุฒิจยสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตภวัตสัพพมังคลังสันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ
สทาสุทีปวันตุเตปวัตตสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุทีปวันตุเตปวัตตสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสุทีปวันตุเตอยู่ทุกว่าไม่มีขมานั้นเถิดพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานะด้วยเดชพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาสงฆ์ทั้งหลายขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านหน้าทั่วทางไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทอญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงมีอยู่ไม่มีประมาณไม่ลงธรรมาสเลยเป็นอนัตตาคุณคือคุณอันไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณพระสารีบุตรเดินยังกรมกลับไปกลับมากราบทูลพระบรมศาสดาว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะย่นลงมาเป็นเอกคุณก็ตามก็ไม่มีประมาณพระเจ้าข้าจะขยายออกก็ไม่มีที่จะขยายออกไม่มีประมาณทั้งขยายออกและย่นเข้าด้วยพระเจ้าข้าถ้าย่นเข้ามาเป็นกองหนึ่งๆก็ไม่มีที่จะวางไว้ถูกละถูกละเพราะเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ขึงเชือกได้ไกลเพราะเชือกของเธอยาวปัญญาของเธอยาวสาวกใดๆจะมีปัญญาเสมอเธอไม่มีเธอถูกแล้วไม่ว่าแต่เท่านั้นจะระลึกอยู่กี่กับกี่กันก็หมดไม่เป็นนะสารีบุตรนะจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็หาที่วางไม่ได้ทั้งโลกและนอกโลกทั้งพระนิพพานด้วยแต่คุณพุทธธรรมสงฆ์ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพานคุดพุ่นคุดพุ่นธรรมคุณพุทธธรรมสงฆ์เบื้องต้นคือพระโสดาบันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณคุณสารพัดคุณไปรวมคิวอยู่ที่พุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ไปรวมคิวอยู่ที่พระนิพพานเอวังไป